มอเตอร์100วัตต์50เฮิรตซ์220โวลต์เป็นมอเตอร์เกียร์ใช้ไฟ220โวลต์มอเตอร์เกียร์ตัวนี้นะครับก็เรามีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ทด500รอบต่อนาที280 180 140 90รอบนะครับแล้วก็70รอบ50รอบ40รอบ30รอบ20รอบแล้วก็13รอบตัวนี้ที่เห็นคือ13รอบนะครับ13รอบต่อนาทีแล้วก็จะมี9รอบต่อนาที7รอบต่อนาทีและสูงสุดที่ทดสูงสุดก็คือ6รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้เผาขนาดนี้นะครับเผาขนาด10-15 มิลดูในแคตตาล็อกนะครับเราเอามาโชว์ให้ดูตอนนี้นะครับมาหมุนโชว์ให้ดูเพื่อที่ท่านจะได้พิจารณานำไปใช้งานนะครับตัวนี้อุณหภูมิจะสูงนะครับร้อนหมุนเฉยๆก็ร้อนนะครับเพราะเป็น220นะครับแล้วมีพัดลมนะครับมีตัวพัดลมอยู่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็น DC เวลาเขาหมุนเบาเขาจะไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าเป็น AC เนี่ยหมุนเบาก็ร้อนอยู่นะครับตัวนี้นะครับจะสั่นด้วยนะครับอันนี้คือหมุนให้เห็นนะครับถึง13รอบต่อนาทีนะครับ13รอบต่อ1นาทีนะครับนี่นะครับมอเตอร์13รอบต่อ1นาทีนะครับตัวนี้100วัตต์นะครับไม่เกิน100วัตต์ครับมีคอนเดนเซอร์นะครับมอเตอร์ซิงโครไนซ์นะครับตัวนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็เข้าไปสั่งทำสั่งซื้อได้ในกลุ่มเลยนะครับที่เราใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ4กิโล5กิโลนะครับมีมาพร้อมกับกล่องคอนโทรลนะครับคอนโทรลก็จะเร่งเบาได้นะครับนี่นะครับเบารอบได้แต่ว่าการเบาเปอร์เซ็นต์มันจะไม่เสถียรเหมือนไฟ DC แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคได้ 90% อยู่นะครับกำลังสูงนะครับตัวนี้เราก็มีตัวขนาดเล็กกว่านี้ก็มีนะครับตัวกำลังน้อยๆก็มีลองสอบถามเข้าไปดูหรือเข้าไปดูในเกียร์มอเตอร์นะครับมอเตอร์วิดเกียร์